ความเป็นเด็กขอมุ้งไปข้างๆหน่อยได้ไหมถ้าอยู่ที่พูดอยู่อาคารจะไม่มีอะไรก็คือขอเห็นนิดนึงเราก็จะสบายใจแล้วแบบเนาะโอ้คนเดียวเพราะถ้าพูดอาคารจะส่งลูกมากมาพะพึ่งได้โทรศัพท์มือถือใช่ดีใจมากเวลาติดต่อไม่ได้แล้วมันเนาะความเป็นแม่พ่อเขาเป็นคนอำนาจเจริญอ่ะแม่อยู่พิจิตรค่ะวันนี้เดินทางมาพิจิตรเลยค่ะแล้วติดต่อครั้งสุดท้ายกันเมื่อไหร่ก็เมื่อเช้าเนี่ยค่ะว่าถามว่าจะซื้ออะไรบ้างแต่หลังจากครั้งสุดท้ายก่อนเมื่อคืนนี้ค่ะย้อนไปกี่วันคะที่ติดต่อกันไม่ได้ตั้งแต่ขึ้นเครื่องอะค่ะแล้วใจไม่ดีเพราะว่าที่ว่าคนไทยไม่ได้กลับมาเนาะแล้วแบบที่ว่าที่ว่าเขาเป็นอะไรนะที่ว่าติดโรคติดเชื้อสองคนที่ไม่ได้กลับมาเราก็แบบใช้จะขาดให้ได้อะค่ะแต่พอเมื่อคืนคุยกันแล้วสบายใจขึ้นเยอะพอน้องได้โทรศัพท์ก็ได้โทรหาเราก่อนเลยใช่ไหมคะเขาก็จะไลน์เขาเป็นในกลุ่มแฟมิลี่ค่ะเราก็เมื่อเขาสบายดีเราได้ลูกได้เล่าอะไรให้ฟังหรือว่าการเป็นอยู่ยังไงบ้างเขาก็ไม่ได้คือเขาเป็นคนที่ว่าไม่อยากให้พวกเราห่วงเขาเยอะเพราะว่าเขาใช้ชีวิตที่นั่นมาหลายปีแล้วที่เมืองจีนไปเรียนหรือไปทำงานไปเรียนนะคะค่ะตอนนี้เราเรียนกับวิดีโอคอลใช่อยากเห็นหน้าอยากเห็นหน้าเพราะว่ามันจะได้มีแรงทำงานเนาะครับเมื่อคืนได้วิดีโอคอลคุยกันไหมคะไม่อะค่ะค่ะพอดีว่าช่วงเราเดินทางมาพอดีไม่ได้โทรด้วยก็โทรเมื่อเช้าเนี่ยค่ะค่ะมาถึงนาทีนี้แล้วได้เห็นลูกได้คุยกับลูกสบายใจขึ้นเยอะเมื่อวานที่ได้คุยกันแรกไม่ได้เจอกันมาตั้งแต่ที่สนามบินที่จีนคุยอะไรกันครั้งแรกครับถามเขาว่าแบบเป็นไงบ้างสบายดีไหมก็มันพูดไม่ออกในความรู้สึกเนาะเพราะเราห่วงเขาเรากลัวว่าเฮ้ยเขาจะเป็นเขาเป็นหนึ่งในสองคนที่ไม่ได้กลับเมืองไทยหรือเปล่าแล้วพยายามดิสไลชื่อมันไม่มีเพราะว่าเคยแขวนเฟซที่ว่าขอความช่วยเหลือแล้วอย่างเราติดต่อปกติในไลน์นี้ได้คุยกันส่วนมากจะวีแชทนะคะวีแชทหากันของที่จีนใช่ไหมคะใช่ก็คือคุยกันทุกวันทุกวันมีแค่เฉพาะช่วงที่น้องเดินทางเพื่อนนี่แหละใช่ค่ะสองสามวันนี้ไม่ได้คุยกันใช่แล้วมาคุยตอนไหนพอน้องก็ได้โทรศัพท์ก็เข้าโทรหาคุณแม่เลยเขาโทรเข้าไปในเขาไลน์เข้าไปในกลุ่ม Family อ่ะค่ะของที่บ้านแล้วอย่างวันนี้น้องได้มีการขออะไรพิเศษครับสิ่งที่ได้โทรมาเมื่อเช้าอ่ะครับไม่เลยค่ะเพราะเขาบอกว่าน้าสาวเอามาให้หมดแล้วแล้วก็มีน้องมาเพื่อโทรมาอันนี้ใกล้ๆที่บอกไปแล้วก็โทรมาโอเคหรือว่าน่าจะเรียกคุณแม่ครับคุณแม่ครับผมครับ